สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้เรามาทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถตัว Toyota ตัว El Pass นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะก็จะมีจอเป็นจอเป็นระบบ Android นะฮะแถมมาให้นะครับซึ่งการให้คุณภาพเสียงก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเราก็มาดูหลักๆนะของเจ้าตัว Android นะฮะก็จะมีพวกนี้นะฮะก็เป็น Google Map YouTube พวกนี้ก็เป็นพื้นๆ นะครับแต่สิ่งที่เราจะทำการอัปเกรดเข้าไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัว DSP เข้าไปนะครับเพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนลำโพงมีเลนส์ชุดหน้าชุดหลังแล้วก็ทำการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันนะครับว่าขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกซ์รวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีเลนส์นะครับติดตั้งแบบไหนให้คุณภาพเสียงมาได้ดีนะครับเพราะรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับตัวบอดี้ก็มีความแตกต่างกันไปนะครับเราก็จะมีเทคนิคนะมาทำการติดตั้งให้คุณภาพเสียงมาได้ดีนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมาใส่เจ้าตัว EQ กันนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในรถโตโยต้าเอลพาสคันนี้นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งนะครับเราก็จะทำการติดตั้งเจ้าตัวฟิล์มกันรอยนะครับนะฮะเพื่อเป็นตัวเซฟตี้นะฮะของตัวบอดี้รถนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์เนี่ยครับตัวนี้นะฮะก็เป็นโครงสร้างนะเป็นพลาสติก ABS นะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดออกมานะฮะแล้วก็ทำการติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ชุดใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในรถโตโยต้าเอาผ่านคันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเห็นไหมครับนอกจากที่เราจะใช้ได้ใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของตัวแคลิเบตมาทำการแดมเห็นไหมครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเห็นไหมครับเวลาแดมปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นลายบอดี้เราเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วจุดยึดเป๊กต่างๆนะฮะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับทำการปั๊มนะฮะเห็นไหมครับเวลาประกอบแผงประตูปุ๊บมันก็จะแนบสนิทไม่เกิดการเผยนะครับนอกจากนั้นนะครับเห็นไหมครับเรายังได้ออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ชุดใหม่เราเข้าไปนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำนะฮะเจ้าตัว Extra Link เข้ามาติดตั้งในระบบของเสียงรถยนต์นะฮะเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะให้เกิดการรั่วไหลของเสียงภายในแผงประตูนะครับนี่คือเทคนิคนะฮะในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับติดตั้งแบบไหนให้คุณภาพเสียงออกมาได้ดีนะครับในรถ Toyota Alphard คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการแดมนะครับในส่วนของตัวประตูสไลด์นะครับในรถ Toyota Alphard คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเห็นนะครับเทคนิคในการแดมนะครับของทางโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับเราจะถอดอุปกรณ์กลไกของพวกตัวล็อกกระจกออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็ทำการแดมเข้าไปนะครับหลังจากที่เราแดมเสร็จแล้วพวกนี้เราก็จะประกอบกลไกเข้าไปนะครับนะครับนะฮะการทำงานก็ยังใช้ง่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับนะฮะเราก็ได้ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับเจ้าตัวโครงสร้างลำโพงมิดเลนส์ชุดนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำเจ้าตัว Extra Link เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเสียงภายในแผงประตูนะครับนี่คือเทคนิคนะฮะในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับติดตั้งแบบไหนให้คุณภาพเสียงออกมาได้ดีก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ชุดหน้าชุดหลังนะครับรวมทั้งเทคนิคในการแดมนะครับแดมแบบไหนให้คุณภาพเสียงมาได้ดีนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งนะครับเทคนิคในการติดตั้งตัวซับบ็อกซ์เฉพาะรถ El Pass กับรถ Wildfire โดยเฉพาะนะครับซึ่งจะเน้นมิติและวิธีเสียงมาจากทางด้านหน้านะครับเราจะได้การฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีได้ค่อนข้างเด่นชัดและนอกจากนั้นนะครับเราก็ได้ทำการเซตอัพนะฮะเจ้าตัว DEQ นะครับนะฮะรุ่น S1000A ของ Pioneer นะครับเพื่อมาทำการรับสัญญาณนะครับจากเจ้าตัวจอที่เป็นระบบ Android นะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับระบบปฏิบัติการของ Android นะฮะก็จะได้แค่หมุนภาพนะครับรายละเอียดของเสียงก็ได้แค่ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้นำเจ้าตัว DQ เข้ามาติดตั้งในระบบนะฮะเพื่อรับสัญญาณจากเจ้าตัว Android นะครับมาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพนะครับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งวันนี้เราได้มีแอปพลิเคชันของตัวAudio Control นะมาทำการวัดค่า RTA นะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงมาได้ดีนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับ
เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับรวมทั้งเทคนิคในการแดมนะครับในรถ Toyota Alphard คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งเราได้เห็นเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสป็อกนะครับติดตั้งแบบไหนให้คุณภาพเสียงมันได้ดีนะครับก็เป็นมาตรฐานของทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับนะฮะเราจะติดตั้งทางด้านหน้านะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับวูฟเฟอร์นะครับก็จะไปติดทางด้านหลังนะครับเวลาตัวซับวูฟเฟอร์ทำงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการดีเลย์รวมทั้งนะครับขั้นตอนนะครับในการเซตอัพเจ้าตัว DEQ นะครับ S1000A ของ Pioneer นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ใช้นะครับเจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับของตัว Audio Control นะมาทำการวัดค่า RTA นะฮะเพื่อให้การปรับแต่งมีคุณภาพที่ดีนะครับหลังจากที่เราทำการเซตอัพเสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังกันดูนะครับว่าไอ้เจ้าจอ Android เนี่ยซึ่งมีคุณภาพได้ระดับหนึ่งเนี่ยแต่พอมาทำการผ่านเจ้าตัว DEQ ปุ๊บเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังกันดูนะครับนะเดี๋ยวเราก็ไปที่ตัวนะครับมิวสิกนะครับแล้วลงเพลย์ฟังดูนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นตีนออกมาได้ค่อนข้างได้เด่นชัดนะครับตัวโดยเฉพาะตัวเบสเนี่ยทำงานได้แม่นยำนะได้มิติและซาวด์สเตทที่ดีนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังดูนะครับจากที่เราได้ทำการทดสอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบนะฮะลองเล่นผ่านทางตัวพวกแอปพลิเคชันนะพวก YouTube นี้ดูนะครับนะฮะเดี๋ยวทำไฟล์ทำเพลงนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นตีนะครับได้ชัดเจนขนาดไหนนะฮะหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัว DEQ เข้าไปในระบบนะฮะเอาไหนดีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอันนี้ก็ได้ครับการถ่ายทอดในของชิ้นดนตรีได้ค่อนข้างเด่นชัดนะครับขนาดเป็นไฟล์หยาบๆนะครับแค่ไม่น่าเชื่อนะครับถ้าจอ Android นะครับแต่พอผ่านเจ้าตัว DEQ ปุ๊บเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงรายละเอียดได้ชัดเจนนะฮะTo my heart
ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับนะฮะแทบไม่น่าเชื่อนะครับขนาดจอ Android นะฮะซึ่งให้คุณภาพได้ระดับหนึ่งแต่เรามาผ่านเจ้าตัว DQ นะเข้าไปทำการวิเคราะห์ประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับเราก็ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะฮะการฟังนะครับการถ่ายทอดอะไรของชิ้นนี้ได้เด่นชัดเสียงร้องโปร่งสายกังวานเก็บรายละเอียดชัดเจนนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการติดตั้งเจ้าตัว DQ นะครับในรถ Toyota Alphard คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้งานที่มีคุณภาพนะฮะรวมทั้งการนะครับถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นตีได้เด่นชัดเหมือนกับรถ Toyota Alphard คันนี้ก็สามารถนำรถไปทาง Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะฮะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้นะครับสำหรับโปรเจกต์นะฮะในการติดตั้งเจ้าตัว DQ นะครับในรถToyota Alphard คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ